คูเซโบรูสโมสรลูกยางในตุรกีเปิดตัวทรานทิธานทุยตบสาวชาวเวียดนามกีฬาวันที่25เมษายน2567 13:46 น.คูเซโบรูสโมสรวอลเลย์บอลชื่อดังในประเทศตุรกีประกาศเปิดตัวทรานทิธานทุยหรือที่แฟนๆรู้จักกันในชื่อสีทีลูกยางสาวคนดังชาวเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยหลังก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาอย่างหนาหูซึ่งถือเป็นนักวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนแรกที่ได้เล่นอาชีพในลีกแถบยุโรปอินสตาแกรมคูซี่บอรูสปอร์โซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของสโมสรได้ทำการประกาศข่าวดังกล่าวโดยระบุว่านักวอลเลย์บอลชาวเวียดนามทรานทิธานทุยหรือสีทีได้เป็นส่วนหนึ่งของคูเซโบรูแล้วเราได้เซ็นสัญญากับทรานทิธานทุยนักวอลเลย์บอลชาวเวียดนามที่เล่นให้กับ TFU Blue Cats ในประเทศญี่ปุ่นหัวเสาที่เกิดในปี1997ซึ่งถูกกล่าวถึงเรื่องความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติจะมาพบกับแฟนๆในฤดูกาลใหม่ทรานทิธานทุยประสบความสำเร็จอย่างมากในอาชีพกับทีมชาติเช่นเดียวกับการคว้าแชมป์สโมสรเอเชียลีกเวียดนามและลีกประเทศไทยยินดีต้อนรับทรานทิธานทุยสู่ครอบครัวคูเซโบรูเรากำลังรอคอยฤดูกาลใหม่ของการบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันภาพจากอินสตาแกรมคูซี่บอรูสปอร์เศรษฐาควงภูมิธรรมกินข้าวเที่ยงกับทักษิณท่ามกลางกระแสปรับคณะรัฐมนตรีการเมืองวันที่25เมษายน2567 12:59 น.เศรษฐาควงภูมิธรรมกินข้าวเที่ยงกับทักษิณโรงแรมย่านสุขุมวิทท่ามกลางกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อเวลา 11:55 น.วันที่25เมษายน2567ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจช่วงเช้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเดินทางมาที่โรงแรมโรสวูดถนนสุขุมวิทด้วยรถตู้เล็กซัสเลขทะเบียนสอน30กรุงเทพมหานครโดยมีรถของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามมาด้วยในขบวนทั้งนี้มีรายงานว่ามาพบและรับประทานอาหารกลางวันกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาถึงก่อนแล้วท่ามกลางกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ทางโรงแรมไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวจึงทำได้แค่ปักหลักอยู่ฟุตปาดหน้าโรงแรมเท่านั้นจากนั้นเวลา 13:35 น.นายเศรษฐาเดินทางออกจากโรงแรมโรสวูดกรุงเทพมหานครโดยใช้เวลาอยู่ที่โรงแรมประมาณ 1:30 น.ขณะที่รถของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ออกมาพร้อมกันกับรถของนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ลดกระจกรถลงเพื่อทักทายสื่อมวลชนทั้งขาเข้าและขาออกซึ่งมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะกลับไปที่ทำเนียบรัฐบาลและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนางเอกสาวยดานริญญาโต้นิ่งนิ่งหนูไม่สวยกี่โมงคะปลื้มขวัญฤทัยปังตั้งแต่ตอนแรกฟุ้งเอ็กติดเทรนโลกเป็นการเจอกันครั้งแรกของนางเอกสาวสวยมากฝีมือยดานริญญาประชันพระเอกน้องใหม่ไมกี้ปณิธานในซีรีส์ดวงใจเทวพรหมเรื่องขวัญฤทัยเรตติ้งปังตั้งแต่ออนแอร์แถมเอ็กติดเทรนโลกอีกด้วยแต่ในโซเชียลกลับมีคนที่มองข้ามฝีมือการแสดงคอมเมนต์ถึงรูปร่างหน้าตามองว่าไม่สวยจนยดาออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นนี้ไปแล้วว่าในบทต้องไม่แต่งหน้าเพื่อสมจริง
ล่าสุดเธอมางานลิ้นติดโปรแฟร์โปรชำอิ่มฟรีมีแถมนะชั้นจีที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิได้พูดถึงประเด็นนี้โดยถามกลับด้วยว่าหนูไม่สวยกี่โมงคะขวัญฤทัยเรตติ้งดีมากคือไม่คิดเลยเพราะออนแอร์ช่วงสงกรานต์พวกเราและทีมงานคือถอดใจกันแล้วจริงๆคิดว่าคนน่าจะกลับบ้านแต่เรตติ้งดีมากแบบว่าเปิดมาตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ป้าแจ๋วยุทธนาลอพันธ์ไพบูลย์กำกับด้วยได้เล่นกับไมกี้ไมกี้น่ารักคนดูก็เอ็นดูคือมันติดเทรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยตั้งแต่ EP แรกแล้วและติดทั้งวีคเลยและมาพีคที่สุดก็คือล่าสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรคือจริงๆมันไม่ได้อยู่ในหัวนะคะหนูรู้สึกว่าเพราะได้พี่แฟนคลับที่พูดถึงเยอะเราคิดว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรไมกี้เหรอหัวเราะคือจริงๆส่วนมากที่พูดเขาก็พูดตั้งแต่พุทธิพัฒน์รุ่นแรกพอรุ่นนี้เขาก็อ่านนิยายมาก่อนแล้วพอเนื้อเรื่องมันเป็นนิยายที่เขาชอบเขาก็เลยยิ่งฟินกันแล้วคอมเมนต์ต่างๆเราได้อ่านไหมอ่านค่ะแล้วหนูไม่สวยกี่โมงยิ้มคือละครตั้งใจให้เป็นแบบนั้นคือตัวละครหนูต้องห้ามแต่งตัวสวยเลยค่ะถ้าแต่งชุดเป็นเด็กป้าแจ๋วเขาอยากให้ละครมันสมจริงอยากให้มันดูเรียวเลยไม่ให้แต่งหน้าแต่งตัวเยอะแล้วหนูไม่สวยกี่โมงคะเสียความมั่นใจไหมก็นิดนึงค่ะพอเห็นคอมเมนต์เยอะๆหนูรู้สึกว่าจริงๆมันคือความตั้งใจของเราในการทำงานเราอยากให้คนไปโฟกัสเรื่องละครและอยากให้เขาเชื่อกับบทบาทที่เราถ่ายทอดออกมาแต่กลายเป็นว่าคนไปโฟกัสเรื่องหน้าตาก็ยอมรับนะคะติชมกันได้ก็อยากให้ดูละครสนุกจริงๆค่ะเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่คอมเมนต์ไหมแล้วหนูไม่สวยเหรอคะแฟนคลับเข้าไปปกป้องเราไหมก็เยอะมากค่ะหลายเพจก็มีข่าวเอาไปลงมีการพูดถึงจริงๆหนูก็มีการพูดถึงด้วยว่าคือเราแต่งตัวแบบนี้มันจะมีช่วงที่สวยนะคุณจะได้เห็นสวยกันตอนนี้ก็อดทนรอนิดนึงค่ะอาจจะมีบางคนที่ไม่ชอบเราแต่งตัวในลุคนี้ก็คือเป็นคาแรคเตอร์ค่ะจริงๆหนูอยากสวยนะคะคือคนที่เขาเข้าใจเราชื่นชอบผลงานเขาก็สนุกกับเรื่องราวเข้าใจเรามากๆเลยแต่ก็ยังมีคนที่เขาอยากดูแบบสวยงามป้าแจ๋วก็เข้ามาบอกอยู่เหมือนกันมันแต่งไม่ได้จริงๆมันจะมาติดขนตานอนมันไม่ได้คือก็ได้กำลังใจเยอะมากจากที่พี่แฟนคลับหลายคนคือเข้ามาซัพพอร์ตเยอะมากคุณแม่หนูด้วยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเราตั้งใจทำงานโฟกัสเรื่องงานแล้วทีมงานทุกคนก็ให้กำลังใจเราหมดก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งค่ะ